ลำดับต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขอเชิญทุกท่านโปรดยืนขึ้นค่ะผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานนายพุทธิพงศ์วันภูงาประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารปีการศึกษา2555และในลำดับต่อไปใครขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อถวายสักการะแด่พระองค์ท่านขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะและในโอกาสนี้ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารจะได้มอบช่อดอกไม้และสูจิบัตรแด่ท่านประธานและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนูญพงศ์ศรีวิรัตได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ท่านคณะผู้บริหารนักกีฬาและผู้มีเกียรติค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
กับเรียนท่านสกลสฤทธิ์บุญประดิษฐ์ท่านผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านมณรักษ์ทองผาท่านอดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยม22ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ทั้ง12แห่งท่านคณาจารย์ที่เคารพทุกท่านท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านท่านนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มนูญพงศ์ศรีวิรัตน์ในฐานะประธานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดมุกดาหารรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ได้รับเกียรติมากล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้เกียรติที่เคารพในค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนจุฬาภรณ์ซึ่งประกอบไปด้วยท่านผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนตัวแทนศิษย์เก่าและที่สำคัญก็คือวันนี้มีนายกสมาคมผู้ปกครองมาด้วยนะครับก็รู้สึกว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่13นั้นเป็นการจัดครั้งที่พวกเราได้รับเกียรติอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งกีฬาดังกล่าวนั้นจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของทั้ง12แห่งเพื่อสร้างความสามัคคีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์ฟ้าหญิงของเรานะครับซึ่งในโอกาสที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกไม่กี่วันนี้ที่จะเป็นวันที่5ธันวาคมเป็น5ธันวามหาราชานั้นพวกเราก็จะได้แสดงน้ำจิตน้ำใจในความปรองดองกันสร้างความสามัคคีในชาติให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งจังหวัดมุกดาหารนั้นมีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่จะให้ท่านได้รับชมแล้วก็ให้ท่านได้เยี่ยมชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันในครั้งนี้นั้นมีสัญลักษณ์เรียกว่ามัสคอตนั้นก็คือพญานาคหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพญานาคของมุกดาหารนั้นอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเมืองของมุกดาหารนั้นมี2สิ่งด้วยกันก็คือเมืองบาดาลแล้วก็ขึ้นอยู่เมืองมนุษย์นั้นก็คือมีแห่งแรกก็คือที่ภูมิโนรมนะครับท่านลองไปสืบประวัติดูนะครับสำหรับท่านที่มุ่งเหยียดทางไกลซึ่งภูมิโนรมนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชาและอีกที่หนึ่งก็คือใกล้ๆกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ก็คือภูผาเจียซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจังหวัดมุกดาหารนั้นมีสิ่งที่หลายๆท่านมาจาก12ที่นะครับน่าจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็ในอนาคตเราก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราได้รองรับอาเซียนในอนาคตนะครับในลำดับนี้นะครับในฐานะที่กับผมเป็นประธานในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดมุกดาหารรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ทุกท่านได้มาจากภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางทุกที่ของภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้มาเยี่ยมพวกเรานะครับซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็หวังว่าในอนาคตนั้นพวกเราชาวจุฬาภรณ์ทั้ง12แห่งจะได้มีโอกาสทำความสามัคคีร่วมกันในอีก5ปีนะครับเพราะว่าใน2560นั้นเป็นปีมหามงคลอีกแห่งหนึ่งที่ฟ้าหญิงของเราที่พระองค์ท่านจะพระชนมายุ60พรรษาจุฬาภรณ์ทั้ง12แห่งอาจจะมีโครงการสร้างความสามัคคีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในการที่จะสร้างถวายพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของวันนี้เช่นเดียวกันนะครับว่ากีฬาครั้งนี้เป็นการสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่าง12แห่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในโอกาสนี้ผมก็ขออนุญาตกล่าวต้อนรับในฐานะโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดมุกดาหารและก็ขอบคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและแขกผู้เกียรติทุกท่านขอบคุณครับค่ะและในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่นักกีฬาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้โปรดยืนขึ้นเพื่อเชิญธงชาติธงกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยธงกีฬาสัมพันธ์ขึ้นสู่ยอดเสาอันแสดงถึงเกียรติยศแห่งการกีฬาค่ะขอเรียนเชิญค่ะนักกีฬาทั้งหมดซ้ายหันเคารพธงชาติลำดับต่อไปเป็นการเชิญธง
กีฬาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติครั้งที่13ขึ้นสู่ยอดเสาธงขึ้นตรงลำดับต่อไปเป็นการเชิญธงกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยธงขึ้นตรง